วัสดีน้องๆ นักเรียนน้องประสามทุกคนเนาะมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาภาษาลาวบทที่53ว่าบทฤดูกาลของประเทศเฮาเฮาจะต่อจากคัดอ่านมาเป็นฮัดแตงเนาะฮัดแตงเราเรื่องตามผูกเนาะผูกที่1แม่นเราถึงฤดูแล้งเนาะฤดูแล้งเดือนใดเดือนใดฮัดเดือนใดพวกร้านจําได้บ่ฤดูแล้งเดือนใดเดือนพฤศจิกฮัดเดือนมีนาเดือนพฤศจิกก็คือเดือน11เนาะและเดือนมีนาก็คือเดือน3นั่นเองเนาะเพิ่นสามารถปลูกผักในเดือนในฤดูแล้งหลังจากเก็บกู้ข้าวนาปีแล้วเนาะเพิ่นจะปลูกผักหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพวกร้านเคยปลูกบ่พวกร้านฮู้บ่การปลูกผักให้ประโยชน์หยังแก่ครอบครัวเฮาและให้ประโยชน์หยังให้แก่เฮาเนาะถ้าว่าการปลูกผักก็ปลูกผักเองสับผักสับปอดสารพิษเนาะจะบ่มีสารพิษถ้าว่าเฮาปลูกหลายๆเฮาจะนําไปขายเป็นสินค้าสร้างรายรับรายจ่ายให้แก่ครอบครัวของเฮาเนาะภูมิที่2เนาะสําหรับหลังจากชาวบ้านเพิ่นเก็บผักปลูกผักแล้วมาหอในช่วงนี้ในช่วงฤดูหนาวเนาะในฤดูหนาวนั้นชาวบ้านทั้งหลายเนาะเพิ่นจะฟิงไฟฟิงไฟเพื่อหยังฟิงไฟเพื่อเฮ็ดให้ห่างไกลเฮาอบอุ่นเฮ็ดให้ห่างไกลเฮาอบอุ่นได้แก่ห่างไกลมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็จากนั้นเพิ่นจะแต่งอยู่แต่งกินเนาะในครอบครัวได้จะแต่งอยู่แต่งกินเพื่อสุขอนามัยต้มน้ำให้สะอาดเนาะเอาหูที่3เอาหูที่3นี่แม่นหูซึ่งแสดงถึงหูในฤดูฝนเนาะฤดูฝนพวกร้านฮู้บ่ฤดูฝนเดือนใด5เดือนใดฤดูฝนเริ่มแต่เดือนเมษา5เดือนตุลาเนาะก่อนฝนจะตกร้านจะตั้งสังเกตเห็นง่ายๆเนาะฝ่าจะมือจะมีลมจะมีฝ่าแม่และมีฝ่าแม่แล้วฝ่าคึมแล้วจะเห็นในฝนตกคือดังที่พวกร้านเห็นในหูเนาะจะมีฝนตกมีลมพัดพกไม้และมีฝ่าแม่เลื่อมเนาะแล้วหลังจากฝนตกแล้วชาวนาเฮาเห็นหยังชาวนาเฮาจะได้วางก้าดํานาเนาะคือดังผูกที่หลังจากฝนตกแล้วเนาะชาวให้ชาวนาเฮาได้วางก้าและได้ดํานาดังที่เฮาเห็นในผูกนี่เนาะมีชาวนาดํานาปลูกข้าวปลูกข้าวเพื่อหยังเพื่อมาเลี้ยงชีพเพื่อให้เฮาได้กินทุกวันนี้ข้าวได้มาจากชาวนาเนาะถ้าบ่มีชาวนาจะเฮ็ดให้พวกเฮาบ่ได้กินข้าวเนาะฉะนั้นพวกเฮาต้องให้ความเคารพชาวนาถ้าบ่มีชาวนาในวันนี้พวกเฮาจะบ่ได้กินข้าวกินน้ำพวกเฮาจะบ่มีชีวิตอยู่ได้เนาะเอาบทเรียนของพวกเฮาของบทเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์จะฝากเพียงบ้านให้พวกร้านฮัดแตงทั้ง4รูปภาพนี้ฮัดแตงแล้วแตงเสียเจี้ยหลังจากพวกร้านแตงเสียเจี้ยแล้วให้พวกร้านถ่ายคลิปหรือว่าซุ่มถ่ายรูปส่งให้อาจารย์จะกวดเนาะอาจารย์จะให้คะแนนหลังจากนั้นให้พวกร้านฮัดอ่านบทที่53ที่ผ่านมาแล้วก็ฮัดอ่านบทที่54เนาะหลังจากมาฮอนนี้บทเรียนของพวกเฮาได้สิ้นสุดลงอาจารย์จะขอไว้ใส่ให้พ่อในพวกร้านเบิ่งมีสุขภาพเข้มแข็งเบิ่งแย่งสุขภาพฟังความพ่อแม่และเห็นเวรบ้านตามที่อาจารย์สั่งสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย